รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยประกันชั้น1ทิปอัพทูมาจากทิพยประกันภัยเริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736ยาสีฟันสมุนไพรดอกบัวคู่คิดค้นจากต้นตำรับสมุนไพรธรรมชาติที่เป็นเอกลักษณ์พิเศษเฉพาะคุณแค่ดีๆที่เราอยากส่งต่อสวัสดีครับผมเด็กชายเข้มมนทนวงประดิษฐ์นักเรียนที่หล่อที่สุดใน3โลกผมนะย้ายมาโรงเรียนใหม่ด้วยที่โรงเรียนบ้านปอพรานจังหวัดนครราชสีมาหุยที่นี่นะเขาบอกว่าอาหารกลางวันเนี่ยอร่อยมากเลย wow. วันนี้ผมจะไปกินอาหารกลางวันกับเพื่อนๆ เป็นเพื่อนใหม่ด้วยดูซิวันนี้จะมีอะไรน่ากินบ้างไปเรียนกันดีกว่านะรู้จักนะคะแนะนำตัวเลยครับสวัสดีครับผมเด็กชายเข้มมนทนวงประดิษฐ์ครับพ่อชื่อตีแม่ชื่อเล็กชอบภาษาอังกฤษครับผม Hello How are you I'm fine thank you Sit down Stand up please ครูครับครูครับหิวข้าวเดี๋ยวเราพักตอนกลางวันแล้วเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันเดี๋ยวไปนั่งก่อนเรียนก่อนเดี๋ยวไปเรียนเกษตรเสร็จเราไปกินข้าวที่โรงอาหารไปนั่งก่อนนะไปนั่งก่อนนะคะยังไม่ถึงเวลาเดี๋ยววิชาต่อไปเราจะไปเรียนวิชาเกษตรนะคะจะมีอาจารย์จากมทส.มาแนะนำเราเรื่องผักไฮโดรโปนิกนะคะเดี๋ยวพร้อมแล้วก็เดี๋ยวไปตั้งแถวข้างหน้าห้องนะคะเราไปกันเลยครับครับแล้วเราจะได้กินข้าวไหมครับได้กินค่ะหลังจากเรียนเกษตรเสร็จก่อนนะเฮ้ยได้กินข้าวสวัสดีครับเด็กๆครับวันนี้เราจะมาเรียนในวิชาเกษตรนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการปลูกผักด้วยระบบไฮโดรโปนิกหวังว่าพวกเรานะครับจะชอบในวิชาเกษตรศาสตร์แล้วครูก็หวังว่านะครับพวกเราจะรักในวิชาเกษตรบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปเก็บผักกันครูครับครูครับครับผมเราจะได้กินข้าวเมื่อไหร่ครับเดี๋ยวจบจากนี้เดี๋ยวพาไปโรงอาหารเลยครับนี่แต่ก่อนจะไปกินข้าวเราต้องตั้งใจเรียนตรงนี้ก่อนนะครับนักเรียนหมายเป็นไงครับวันนี้พออ.สวัสดีครับสวัสดีครับพออ.ครับอาหารนั่งกินขนาดนี้กินฟรีทุกมื้อเลยไหมครับครับนักเรียนที่นี่จะได้รับประทานฟรีทุกคนครับแล้วเมื่อก่อนมีกินฟรีไหมครับเมื่อก่อนจะมีปัญหาครับเพราะว่าเนื่องจากรัฐบาลจะสนับสนุนแค่เด็กอนุบาลจนถึงป.6 ครับจากเดิมเนี่ยนักเรียนขาดแคลนเรื่องอาหารกลางวันพอมีโครงการเหล่านี้มาสนับสนุนก็ทำให้นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพมีความปลอดภัยเราได้รับประทานทุกคนแล้วอนาคตล่ะครับผอ.อนาคตเราต้องการให้น้องๆได้เรียนรู้เรื่องของการปลูกผักเรื่องของเกษตรเพื่ออาหารกลางวันนี้เพื่อนำไปเป็นอาชีพในอนาคตแล้วก็ที่นี่ก็จะเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนรู้นะครับเพื่อที่จะนำไปเป็นประกอบอาชีพในชุมชนได้ด้วยครับครับเมื่อกี้ผมไปดูแปลงเกษตรมาปลูกไม่ยากเลยครับเราเอาไปทำเองที่บ้านได้ด้วยครับผมและเด็กๆน้องๆเพื่อนๆผมได้ช่วยกันเยอะไหมครับครับผมทุกคนจะมีส่วนร่วมในเรื่องโครงการเกษตรอาหารทุกวันครับคนละเล็กคนละน้อยครับดีจังเลยมาโรงเรียนวันแรกก็ได้กินอาหารฟรีๆแล้วก็ปลอดภัยเพื่อนๆทำกันเองหมดเลยแล้วผอ.กับคุณครูก็ใจดีให้เราได้กินกันด้วยผอ.ไปกินข้าวกับผมไหมครับเอาเลยครับผมจะได้ผล
รับประทานกับน้องๆชั้นป.2 ป.3 นะครับผมโอ้งั้นผมจะไปกินกับเพื่อนๆแล้วครับผมครับแล้วก็วันนี้เราจะได้กินมื้อแรกที่อร่อยอร่อยแน่เลยครับขอบคุณผอ.นะครับครับขอบคุณครับเชิญไปครับไปกินอาหารกลางวันสุดแสนอร่อยกันเย็นนาน60นาทีจริงๆโบท้าให้คุณลองยาสีฟันดอกโบคู่สูตรเอเวอร์เฟรชเย็น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 สดชื่นยาวนาน60นาทีด้วยเทคโนโลยี Fresh Collagen และสารสกัดสมุนไพรรู้สึกเย็นสดชื่นยาวนาน60นาทียาสีฟันดอกโบคู่สูตรเอเวอร์เฟรชน้องบีขับแค่รับส่ง 5,000 กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า 5,000 กิโลเหมือนกันนี่คุณ2รูปใครอ่ะผมกำลังคำนวณเบี้ยประกันให้น้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้น1ทิปอัพทูมาจากทิพยประกันภัยเริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736ยาสีฟันสมุนไพรดอกบัวคู่คิดค้นจากต้นตำรับสมุนไพรธรรมชาติที่เป็นเอกลักษณ์พิเศษเฉพาะคุณค่าดีๆที่เราอยากส่งต่อประกันชั้น1ทิปอัพทูมายจากทิพยประกันภัยทิปอัพทูมายโทร1736ห้างทองบางกอกโกลว์ทองแท้คุณภาพเยาวราชมีมากกว่า70สาขาและช่องทางออนไลน์ความมั่งคั่งที่คุณสวมใส่ด้วยความภาคภูมิใจสวัสดีครับสวัสดีครับเช้าวันเสาร์อีกครั้งนึงแล้วนะครับต้อนรับทุกท่านเลยเข้าสู่ The People Show นะฮะผมเอกและคุณเป้นะครับวันนี้12มีนาคมครับผมช่วงนี้อากาศค่อนข้างร้อนร้อนมากร้อนมากเลยนะฮะเพราะว่าเราเข้าสู่หน้าร้อนแล้วแล้วพอร้อนเฮ้ยใจเย็นใจเย็นในนี้เขาติดแอร์อ๋อนะฮะเป็นคนแบบอย่างเงี้ยใจร้อนไงคุณนะใจร้อนด้วยอากาศร้อนอากาศร้อนใจร้อนเออนะมีเรื่องอยากจะมาเล่าให้ฟังโอเคเชิญครับเกี่ยวกับเรื่องหน้าร้อนแบบนี้เนี่ยนะยังไงฮะก็พอร้อนแล้วมันก็แล้งตามมาใช่ไหมครับผมอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยได้ดูข้อมูลของพื้นที่ในประเทศไทยที่ว่ากันว่าเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่แล้งมากที่สุดที่ไหนอ่ะน้ำหายากมากที่สุดครับท่านผู้ชมฮะคือที่อำเภอหนองปรือจังหวัดกาญจนบุรีปกติพื้นที่ตรงเนี้ยน้ำก็น้อยกันอยู่แล้วพอหน้าฝนการเก็บกักน้ำก็น้อยไปด้วยนะครับตอนนี้เองเนี่ยนะฮะต้องไปค้นหาน้ำที่อยู่ใต้ดินนำมาใช้แทนนะครับท่านผู้ชมฮะที่อำเภอหนองปรือกาญจนบุรีอย่างที่ผมบอกนะครับว่าน้ำผิวดินจริงๆก็น้อยอยู่แล้วและปัญหาอุปสรรคสำคัญที่จะไปขุดเจาะน้ำใต้ดินขึ้นมาก็มีเหมือนกันยังไงอ่ะพื้นที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการขุดเจาะน้ำบาดาลดึงขึ้นมาใช้ครับคือน้ำบุรีก็ใช้ไม่ได้น้ำบุรีก็น้อยน้อยเออจะต้องใช้น้ำบาดาลใช่ปรากฏว่าการขุดเจาะก็ลำบากเองถูกพื้นที่ไม่เอื้ออำนวยนะครับแต่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเขาใช้เทคโนโลยีมาค้นหาว่าอ้าวตรงไหนขุดเจาะได้ขุดเจาะลึกลงไปเท่าไหร่ถึงจะพบน้ำข่าวนี้ถือเป็นข่าวดีของคนในพื้นที่มาเล่าให้ฟังไปดูภาพกันก่อนเลยครับนี่นะฮะคุณศักดาวิเชียรศิลป์อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลท่านก็ลงพื้นที่อำเภอหนองปรือกาญจนบุรีนะฮะไปร่วมในกิจกรรมวันคณะกรรมการหมู่บ้านและประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อไปรับฟังแนวทางการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตรของประชาชนในพื้นที่เนื่องจากพื้นที่ตรงนี้อยู่ในเขตเงาฝนทำให้แต่ละปีมีฝนตกในพื้นที่นั้นไม่ถึง 1,000 มิลลิเมตรนะฮะแล้วก็พื้นดินเนี่ยประกอบด้วยดินร่วนปนทรายหมายความว่าไงล่ะอุ้มน้ำไม่อยู่น้ำมานะฮะแทนที่จะเก็บได้ซึมไปหมดไปหมดเลยบางพื้นที่เขาบอกว่าเอ้ยไปสร้างฝายสร้างอ่างเก็บน้ำสิก็สร้างไม่ได้เพราะว่าดินร่วนปนทรายไปหมดเลยนะครับตรงนี้เขาเรียกฉายาเลยนะพื้นที่อีสานภาคกลางก็คือพื้นที่แล้งแล้งมากกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเขามีแนวคิดจะไปค้นหาแหล่งน้ำบาดาลระดับลึกในพื้นที่หาน้ำยากเพราะระดับตื้นแบบทั่วไปจังหวัดอื่นเขาทำไม่ได้ไม่มีนะฮะก็นำเทคโนโลยีทันสมัยเนี่ยมาสำรวจขุดเจาะจนกระทั่งไปเจอแหล่งน้ำใต้ดินแหล่งน้ำใต้ดินขนาดใหญ่ด้วยนะฮะที่สำคัญคุณภาพดีเหมาะสำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตรโอ้ดีเลยนี่ใช่ซึ่งหากใช้ต้นแบบความสำเร็จจากอำเภอเลาขวัญและห้วยกระเจ้ามาผลักดันอีก3อำเภอที่เหลือ
ก็คือหนองปลือที่ผมว่าเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะฮะ บ่อพลอยและอำเภอพนมทวนเนี่ยจะสามารถลบคำขนานนามที่ว่า5อำเภอนี้เนี่ยเป็นพื้นที่แห้งแล้งอีสานภาคกลางได้แน่นอนสำหรับโครงการศึกษาสำรวจจุดกระจายน้ำเพื่อประชาชนตามถนนสายหลักสายรองทั่วประเทศที่วัดเพชรสมบูรณ์อำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งกรมทรัพยากรน้ำบาดาลครับเขาดำเนินการเพื่อรองรับการแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำสะอาดและการเข้าถึงน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคเมื่อภาวะภัยพิบัติตอนนี้ก็ดำเนินการไปแล้ว76แห่งประชาชนได้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า 22,500 ครัวเรือนนะฮะหรือว่าถ้าตีเป็นรายหัวเนี่ยก็ 112,500 คนช่วยให้ประชาชนไม่ต้องไปแบกรับค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำอุปโภคบริโภคแน่นอนช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือนได้เยอะเลยเพราะน้ำนี่ต้องกินต้องใช้ทุกวันนะฮะใช่ฮะที่สำคัญประชาชนทั้งในพื้นที่และคนที่สัญจรไปมาผ่านถนนสายหลักสายรองของประเทศก็จะมีน้ำสะอาดได้อย่างเท่าเทียมกันฟังเรื่องนี้กันหน่อยนะฮะจากอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลครับก็มาเรื่องปัญหาของคุณภาพน้ำนะครับอันดับแรกคือน้ำบริเวณแถวนี้มีไนเตรตสูงน้ำใต้ดินนะครับรวมทั้งน้ำผิวดินก็เกิดจากปุ๋ยเนี่ยเพราะไนเตรตเนี่ยถ้านำมาใช้ประโยชน์ในเรื่องอุปโภคบริโภคก็จะมีโทษต่อร่างกายเพื่อมาแจ้งให้กับผู้นำท้องถิ่นได้ทราบรวมทั้งเราได้เข้ามาแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องในการนำคุณภาพน้ำที่ประชาชนใช้ในการอุปโภคบริโภคเนี่ยไปตรวจนอกจากนั้นจะเป็นการเปาล้างบ่อซ่อมแซมอุปกรณ์แล้วก็เจาะเสริมแล้วก็สุดท้ายเกี่ยวกับเรื่องในการเติมน้ำใต้ดินเพื่อให้ระดับน้ำใต้ดินที่ประชาชนใช้เนี่ยมีระดับที่สูงขึ้นเมื่อน้ำใต้ดินมีระดับที่สูงขึ้นเนี่ยปริมาณน้ำที่เราจะสูบเนี่ยก็มากขึ้นพลังงานที่ใช้ก็น้อยลงปัญหาใหญ่ของบริเวณแหล่งนี้ก็คือเกือบทุกครัวเรือนใช้น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรไม่ได้ใช้น้ำผิวดินเป็นหลักเพราะว่าน้ำผิวดินเนี่ยมีตอนหน้าฝนหน้าฝนเนี่ยฝนตกเขาก็ใช้น้ำฝนหน้าแล้งเนี่ยน้ำน้ำห้วยในบ่อในแห้งเขาหันมาใช้น้ำใต้ดินลองไปดูนะครับไร่อ้อยไร่มันทุกแปลงใช้น้ำบาดาลเกือบ 100% โดยเฉพาะขึ้นมาทำน้ำหยดเพราะฉะนั้นอัตราการสูบน้ำใต้ดินเนี่ยมีปริมาณที่ค่อนข้างมากเมื่อใช้น้ำใต้ดินมากนะครับปริมาณน้ำก็จะน้อยลงเป็นเรื่องธรรมดาอัตราการเติมน้อยลงเราก็พยายามจะหาพื้นที่เติมน้ำใต้ดินให้กับประชาชนที่ใช้น้ำบาดาลเพื่อให้มีระดับน้ำที่สูงขึ้นครับคุณผู้ชมครับเมื่อเสาร์ที่แล้วครับเสาร์ที่5มีนาคมที่ผ่านมาที่โรงแรมอมรีดอนเมืองครับได้มีการจัดงานมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่บุคคลที่ทำคุณประโยชน์จากหลากหลายสาขาเลยทีเดียวรวมไปถึงนักธุรกิจดีเด่นทางด้านสินค้าและด้านการบริการนะครับโดยมีรางวัลธุรกิจดีเด่น AEC Quality Awards แล้วก็รางวัลจตุรงค์ด้วยนะฮะในงานนี้เขามีการมอบทุนนะครับให้กับผู้แทนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนะครับซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมต่างๆให้กับโรงเรียนนะครับโดยประธานในการจัดงานนะครับท่านดร.อำนาจหมัดสดายประธานสมัชชาจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์หรือว่าสวนทโดยประธานในพิธีมอบโล่รางวัลในครั้งนี้นะครับก็ได้รับเกียรติจากท่านพลตรีหม่อมราชวงศ์วัยวัฒน์จักรพันธ์นะครับจะมีท่านใดบ้างนะครับที่ได้รับรางวัลนี้เดี๋ยวเราไปฟังบทสัมภาษณ์กันเลยครับค่ะชื่อนางสาวเข็มวิศราสงครามโตนะคะเป็นเจ้าของแบรนด์เลอมาเมะค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะและเป็นเกียรติมากๆที่ได้รับรางวัล AEC Award ค่ะตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะคือบะหมี่ถั่วขาวอบแห้งเจ้าแรกของไทยค่ะเป็นสินค้าเพื่อสุขภาพคนที่รักสุขภาพกลิ้งคีนลดน้ำหนักอยากกินเส้นไม่เน้นแป้งอยากลดน้ำหนักแต่เราก็ยังรักเส้นอยู่ค่ะก็ของเราอ่ะจุดเด่นจริงๆคือพวกเราอ่ะเป็นเส้นที่มีคุณสมบัติของถั่วขาวที่ไว้คุมแป้งคุมน้ำตาลได้ถึง 60% ลูกค้าเราจริงๆอ่ะคือลูกค้าที่รักสุขภาพสายคีนเพื่อที่จะเลือกกินเพราะมนุษย์สมัยนี้ว่ายง่ายทั้งโควิดทั้งสุขภาพทั้งอะไรจีบถานเนี่ยรุมเร้าเราก็ต้องรักษาสุขภาพเพื่อได้ลดคอสที่จะมาคุมยาคุมอาหารในการรักษาหมอก็ติดต่อโดยตรงเลยครับ IG Official แล้วก็ LINE แอดเพจ Facebook แล้วก็เว็บไซต์ครับผมฝากเอาไว้นะคะให้คนที่รักแป้งอยากกินแป้งอยากกินน้ำตาลอยากกินเส้นแต่ก็ไม่อยากอ้วนเราฝากผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไว้นะคะเจ้าแรกของไทยเผื่อจะอาจจะของโลกด้วยเพราะว่าหาในเว็บไซต์หรืออะไรไม่มีเลยนะคะฝากผลิตภัณฑ์ตัวนี้ด้วยค่ะรับรางวัลจตุรงค์นะคะจะเป็นรางวัลสาขาด้านโหราศาสตร์ดีเด่น
ของเราจะเป็นจากลายมือจะเป็นทางด้านหัตถศาสตร์นะคะแล้วก็จะมีเกี่ยวกับพวกการสักยันสักยันฮินดูยันอักขระฮินดีอะไรประมาณนี้ก็คือจะเป็นทางสายเทพฮินดูไปเลยของเราจะสักออกแบบจากเส้นลายมือจริงค่ะแล้วก็จะเป็นการสักฝังน้ำมันก็คือจะไม่ได้เห็นสีติดที่มืออยู่ตลอดด้วยจริงๆการสักลายมือค่ะมันศาสตร์นี้มันมีมานานมากมันมีมาเป็นพันปีแล้วนะคะเพียงแต่ว่าสมัยก่อนเขาอาจจะไม่ได้มีเครื่องสักเขาก็จะมีการแบบว่าแค่เอามีดมากรีดเบาๆสกิดให้มันเป็นเส้นลายมือขึ้นมานะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทางด้านหัตถศาสตร์เนี่ยเขามีมาทั่วโลกอยู่แล้วมันไม่ได้มีแค่ประเทศไทยประเทศเดียวค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการสักลายมือเนี่ยมันเหมือนเป็นการแค่ไกด์ไลน์เส้นลายมือให้มันไปในทิศทางที่ดีขึ้นเราจะได้แบบว่าได้ผลลัพธ์ที่มันดีขึ้นแล้วแบบนี้ถ้าเกิดใครสนใจสามารถไปติดตามได้ที่ไหนยังไงบ้างคะจะมี TikTok ชื่อแม่มิรินนะคะแล้วก็เพจบ้านเศรษฐีชนีเดวาค่ะต้องขอขอบคุณผู้จัดผู้มอบรางวัลและทีมงานทุกท่านที่ได้สนับสนุนให้พวกเราได้มารับรางวัล AEC Quality Award 2022นะคะรางวัลนี้ทำให้นักธุรกิจได้มีกำลังใจในการทำธุรกิจบริษัทไมค์แคปอินเตอร์เฟสทำธุรกิจเกี่ยวกับบริการขนส่งระหว่างประเทศเรามุ่งเน้นในการทำงานภายใต้ One Stop Serviceและจับมือกันทางธุรกิจค่ะต้องขอขอบคุณรางวัลดีๆที่ให้กับวันนี้นะฮะอย่างทั้งบริษัทคาร์โก้เนี่ยทำธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าทั้งทางเรือทางอากาศครบวงจรนะฮะผู้บริหารบริษัทไฟเบอร์ทีมเอนจิเนียริ่งนะครับตอบสนองความต้องการของลูกค้าในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับด้านการเคลือบไฟเบอร์การ์ดของรางน้ำพื้นท่อคูลิ่งท่อเหล็กแล้วก็งานถังนะครับก็ถ้ามีเกี่ยวกับเรื่องเซอร์วิสนะครับก็ติดต่อเราเข้ามาได้เลยนะครับยินดีบริการแล้วก็รับใช้ทุกท่านครับสุดท้ายนะคะทีมงานของเราขอขอบคุณรางวัลดีๆนี้นะคะและสัญญาว่าจะสร้างสรรค์ผลงานและบริการที่ดีอย่างนี้เพื่อสังคมต่อไปสวัสดีค่ะต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลที่ให้เกียรติกับรายการ The People Show ของเรามาให้สัมภาษณ์ด้วยนะครับแล้วก็ต้องขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งกับทุกๆท่านด้วยนะครับครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะกิจกรรมที่เทศบาลนครนนทบุรีเขาได้สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อพี่น้องประชาชนครับนายสมนึกธนเดชากุลนายกเทศมนตรีนครนนทบุรีลงพื้นที่ตรวจความพร้อมในการเปิดศูนย์วายุพักโรงพยาบาลสนามชุมชนหรือ Community Isolation หรือ CI ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่อาคารสถาบันพัฒนาจัดเก็บภาษีอากรกระทรวงการคลังกรมสรรพากรซอยวัดตำหนักใต้ตำบลท่าทรายอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีเพื่อใช้ในการรองรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นในพื้นที่เทศบาลนครนนทบุรีเทศบาลก็ได้มาดำเนินการเตรียมเตียงนะครับเตรียมที่นอนเตรียมอุปกรณ์ต่างๆนะครับไว้สำหรับผู้ป่วยที่จะรองรับในวันอาทิตย์นี้นะครับดังนั้นในส่วนที่นะครับเทศบาลมีความเตรียมความพร้อมไว้ทุกอย่างศูนย์แห่งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกรมสรรพากรกระทรวงการคลังจังหวัดนนทบุรีและเทศบาลนครนนทบุรีโดยสามารถรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ได้จำนวน170เตียงใช้บุคลากรของเทศบาลนครนนทบุรีทั้งหมดอาทิทีมแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยจะให้การดูแลตลอด24ชั่วโมงครอบคลุมทั้งกระบวนการเริ่มจากติดตามอาการพักคอยพักรักษาจนกว่าผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 จะหายเป็นปกติซึ่งจะเริ่มเปิดให้บริการได้ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่13มีนาคมเป็นต้นไปนางสาวศศิวิมลทองโอฬารประธานสภาเทศบาลนครนนทบุรีพร้อมสมาชิกสภาเทศบาลนครนนทบุรีร่วมกิจกรรมตามโครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนโดยมีวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องการป้องกันตนเองจากโรคโควิด-19 และการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุนางสาวจินตนาราชวงศ์ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครนนทบุรีเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอาชีพหลักสูตรสครับฟ้าทลายโจรให้แก่ชุมชนสิริโชติสวัสดิ์กิจเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนได้นำสมุนไพรพื้นบ้านมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพผิวสร้างอาชีพและรายได้เสริมให้กับชุมชนนครนนทบุรีท่านผู้ชมฮะ The People Show วันนี้เราชวนคุยกันประเด็นเรื่องของการสอบเข้ามหาวิทยาลัยกันถ้าใครที่ไม่ได้ตามเนี่ยนะฮะก็จะงงมากเลยปีนี้เขาสอบอะไรกันบ้างอ่ะเดี๋ยว TCAS เดี๋ยว GET PAT คำอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะฮะแต่ประเด็นที่ผมอยากจะมานำเสนอมาคุยกันวันนี้เนี่ยเป็นการสอบ TCAS ของปี66ของปี66ในที่นี้หมายความว่าเด็กที่อยู่ม5กำลังจะขึ้นม6เนี่ยฮะเขาต้องสอบระบบที่เรียกว่า TCAS 66ซึ่งรายละเอียดของการสอบเปลี่ยนอีกแล้ว
เปลี่ยนอีกแล้วครับท่านผู้ชมฮะสอบทีแคส65ที่เขาสอบกันอยู่ณปัจจุบันนี้เนี่ยนะฮะเดี๋ยวมาฟังกันว่ามีข้อดีข้อเสียแล้วก็ข้อจำกัดอะไรอย่างไรบ้างแล้วเปลี่ยนไปเป็นปีหน้า TCAS 66มันดีขึ้นอย่างไรอ่ะถ้าพูดถึงประเด็นนี้ก็ต้องเชิญคนที่อยู่ในแวดวงนี้มาให้ข้อมูลแล้วฮะเพราะจริงๆผมก็ไม่ค่อยได้ตามลึกเท่าไหร่ก็ยังงงๆอยู่เหมือนกันวันนี้คุยกับติวเตอร์พี่ตั้มนะฮะคุณอัครเดชวงศ์สิริวิสารจากสถาบันกวดวิชา New Brain ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับดีเลยครับเดี๋ยวปีหน้าผมสอบเข้ามหาวิทยาลัยผมจะได้รู้ว่าผมจะต้องใช้ระบบไหนแล้วก็เตรียมตัวได้ถูกต้องครับแขกแขกติวเตอร์ติวเตอร์ติวเตอร์พี่ตั้มโอ้โหหัวเราะแบบลูกไหมอันนี้เตรียมให้ลูกอะไรอย่างนี้ไหมเห็นบอกว่าวันนี้เป็นวันแรกที่เขาสอบแกดแพดกันนะใช่ครับวันนี้เป็นวันแรกของน้องๆม .6 ที่แคท65วันนี้เป็นวันแรกเลยสอบแกดแพดเช้าสอบแกดบ่ายสอบแพดหนึ่งวันนี้เป็นวันแรกของทีแคท65ครับเนี่ยเวลาเราได้ยินโอเคเราจะเราพอรู้ปุ๊บไม่ใช่รู้ปุ๊บเขาเรียกว่าได้ยินปุ๊บเอารู้ล่ะว่ามันคือระบบในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยแต่แกดแพดคืออะไรรายละเอียดอะไรต่างๆเหล่านี้ไม่รู้คุณเองรู้ไหมแกดแพดคืออะไรไม่รู้เขาตอบอะไรรุ่นเอ็นทรานรุ่นเรามันเอ็นทรานเนาะเอ็นทรานไม่ต้องอะไรวุ่นวายใช่ไหมรุ่นเราเนี่ยใช่ครับเอ็นทรานครับเอ็นทรานก็สอบแต่วิชาอะไรคณิตสังคมอังกฤษวิทยาศาสตร์อะไรพวกนี้แล้วก็ไปสอบพร้อมกันว่ากันไปแกดแพดคืออะไรพี่ที่เขาสอบกันมาเนี่ยก็คือต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนเนี้ยระบบการคัดเลือกเข้ามหาลัยเนี่ยมันมีมานานแล้วแล้วก็มีการเปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนชื่อไปตามสภาพแวดล้อมที่ควรจะเป็นครับอย่างสมัยผมเนี่ยก็เรียกว่าเอนทรานซ์สมัยคุณเป้ก็เอนทรานซ์ใช่ไหมครับมาอีกรุ่นนึงก็จะเรียกว่าเป็นรุ่นโอเน็ตเอเน็ตพอรุ่นโอเน็ตเอเน็ตหายไปก็จะมาเป็นรุ่นของแอดมิชชั่นแล้วปัจจุบันเนี่ยจะนิยมเรียกกันว่าทีแคทนะครับอย่างกับวันเนี้ยน้องๆม.6 ปัจจุบันทีแคท65น้องๆม.5 ขึ้นม.6 ก็จะเป็นทีแคท66ซึ่งจาก65ไป66เนี่ยกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจะเปลี่ยนอีกแล้วนะจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแต่ผมมองว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีนะฮะที่ดีขึ้นมีการกรุ๊ปข้อสอบมีการวัดอะไรที่มันมากกว่าวิชาการมันต่างกันยังไงบ้างพี่คือหมายถึง65เนี่ยก็จะวัดความรู้ทางวิชาการครับผมแต่พวกอะไรเชื่อมโยงอะไรครับผมหลักเหตุและผลก็ยังมีสอบอยู่มั้ยฮะมีครับมีสอบอยู่ครับก็คือในปัจจุบันที่แคท65เนี่ยนะครับก็จะมีคำว่าน้องๆจะคุ้นกับว่าแกดแพดแล้วก็วิชาสามัญแล้วก็วิชาความถนัดน้องๆทั่วไปจะเรียกว่าความถนัดแพทย์กสพท.นะครับก็จะกรุ๊ปเป็นอย่างนี้แต่ว่าในระบบใหม่ที่แคท66ที่จะเริ่มกับน้องม .5 ขึ้นม .6 เนี่ยแกดจะเปลี่ยนเป็นคำว่าทีแกดแต่จะไม่ใช่เปลี่ยนเฉพาะแค่ชื่อนะฮะแกดในปัจจุบันเนี่ยที่ทีแคท65สอบกันวันนี้เนี่ยเขาจะมีอยู่2ส่วนก็คือส่วนของภาษาอังกฤษกับส่วนของคำว่าเชื่อมโยงแกดเชื่อมโยง2ส่วนเนี่ยจะมีอยู่2ส่วนแต่พอเป็นปีหน้าเนี่ยปีการศึกษาทีแคท66เนี่ยเขาจะเรียกว่าทีแกดจะแบ่งเป็น3ส่วนละเดี๋ยวผมให้บอกนิดนึงทีแกดเนี่ยอันนี้คือสอบทีแคท66ที่จะใช้กันในปีหน้านะฮะทีแกดที่พี่ตั้มบอกคืออยู่มุมซ้ายบน3ส่วนซ้ายบน3ส่วนปกติจาก2ส่วนจาก2ขยายเป็น3อะไรที่เพิ่มมาฮะพี่ตั้มส่วนที่เหมือนเดิมก่อนเลยก็คือภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษจะเน้นไปที่ภาษาอังกฤษการสื่อสารนะครับแล้วก็ส่วนที่เปลี่ยนแปลงไปจากแกดเชื่อมโยงที่ต้องมาโยงเส้นมาว่าปัจจัยนี้เป็นเหตุผลของปัจจัยนั้นเนี่ยอันนี้จะไม่มีละไม่มีจะเป็นเรื่องของการให้เหตุผลจะเป็นข้อสอบเป็นช้อยนะครับแล้วส่วนที่3ที่ขึ้นมาใหม่จะเป็นลักษณะของซอฟต์สกิลนะครับจะเป็นลักษณะของการทำงานร่วมกับผู้อื่นการจัดการอารมณ์การคิดค้นพัฒนานวัตกรรมต่างๆอันนี้ก็ดีสิอันนี้ก็จะมีเพิ่มขึ้นมานะครับคะแนนจะเป็น300คะแนน300คะแนนเต็มซึ่งในส่วนของอีกอย่างนึงที่เปลี่ยนไปเนี่ยก็คือแกดเนี่ยในรุ่นปัจจุบันเนี่ยคือสอบไปครั้งเดียวคือสอบวันนี้แหละครั้งเดียวทีแคท65แต่ถ้าเป็นน้องๆทีแคท66เนี่ยตรงทีแกดเนี่ยจะสอบได้2รอบคือในเดือนตุลานี้และธันวานี้โดยน้องจะเลือกสอบรอบใดรอบหนึ่งก็ได้นะหรือทั้ง2รอบก็ได้โดยในระบบเนี่ยพอยื่นคะแนนเนี่ยเขาจะดึงคะแนนในครั้งที่ดีที่สุดให้น้องขึ้นไปเองอ๋อหมายถึงสามารถสอบได้ทั้ง2รอบเลยสอบได้ทั้ง2รอบหรือรอบเดียวก็ได้หรือรอบเดียวก็ได้ใช่ครับในส่วนของทีแกดใช่ครับพี่จำคิดว่าพอมาเป็นเนี่ยเขาเรียกว่า3แบบแบบนี้ดีขึ้นยังไงบ้างในส่วนของแกดมาเป็นทีแกดในส่วนของแกดมาเป็นทีแกดเนี่ยสิ่งที่ดีขึ้นเลยคือมีการวัดในส่วนของซอฟต์สกิลด้วยในส่วนของการทำงานร่วมกับผู้อื่นนะครับการจัดการอารมณ์ในส่วนของการพัฒนานวัตกรรมซึ่งตรงเนี้ยของเดิมไม่มีแต่ตรงเนี้ยจะให้เด็กเรียกว่าพอมันมีรูปแบบแบบนี้ออกมาเนี่ยเชื่อว่าน้องๆและเด็กๆเนี่ยจะ
ไปให้ความสำคัญกับตรงนี้มากขึ้นด้วยซึ่งมันก็จะเป็นเรื่องที่ดีมันจะเก่งคนเดียวไม่ได้ละมันต้องมีการทำงานร่วมกับผู้อื่นละใช่ครับต้องมีการจัดการอารมณ์การพัฒนานวัตกรรมน้องๆก็ต้องไม่ว่าจะเป็นดูเตอร์หรือครูในโรงเรียนเนี่ยก็ต้องให้ความสำคัญกับตรงนี้ละนี้ด้วยเรียกทักษะอนาคตเป็นทักษะอนาคตใช่ไหมฮะ soft skill soft skill นี่คือทักษะอนาคตคำว่าทักษะอนาคตในที่นี้หมายความว่าในอนาคตเราจบไปทำงานเราไม่ได้ทำงานแข่งกับเพื่อนแข่งกับคนละใช่ครับก็แข่งกับโรบอทแข่งกับ AI อ่ะเพราะฉะนั้นพวกทักษะต่างๆเนี่ยเราต้องเหนือกว่าโรบอทเหนือกว่า AI ก็จะอยู่ในเนี่ย soft skill ครับแล้วเราต้องเตรียมตัวยังไงฮะถ้ามันมีไอ้ตรงนี้เพิ่มขึ้นมาในส่วนของข้อสอบชุดนี้นะครับต้องบอกว่ายังไม่มีใครเห็นข้อสอบในส่วนที่ soft skill ที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยแต่เชื่อว่าอีกไม่นานเนี่ยจะน่าจะมีบูปิ้นออกมาจากทางทปอแล้วก็หน้าติวเตอร์ต่างๆเนี่ยน่าจะต้องเตรียมพร้อมรับมือกันเป็นสอบแบบไหนเป็นช้อยเหมือนกันนะน่าจะเป็นช้อยครับและที่สำคัญในปีหน้านี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ TCAT TPAT หรือวิชาสามัญเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นสอบผ่านคอมพิวเตอร์ทั้งประเทศแต่ต้องเป็นสนามสอบ1คนต่อ1เครื่องที่สนามสอบนะฮะต้องไปสนามสอบแต่ไม่ได้เขียนใส่กระดาษไม่ได้เขียนใส่กระดาษแล้วในส่วนวิชาที่เป็นวิชาคำนวณจะมีกระดาษทดให้เท่าที่ศึกษามานะฮะแต่จะเป็นสอบผ่านคอมพิวเตอร์นะฮะทั้งประเทศอันนี้ในส่วนของแกตเป็นTCAT แกตเป็น TCAT แล้วก็สอบได้2รอบ2รอบใช่ครับตุลากับธันวาตุลากับธันวานี้ครับนี่จุดที่1แล้วนะฮะครับผมจุดที่2ที่แตกต่างที่เปลี่ยนแปลงครับจุดที่2นะครับก็คือจะเป็นแพทแพทปกติแพทจะเปลี่ยนคำว่า TPAT ปกติแพทเนี่ยต้องปกติแพทเนี่ยนะครับก็จะเป็นพวกในปัจจุบันที่น้องๆ TCAT 65สอบเนี่ยแพทเนี่ยก็จะเป็นพวกคณิตแพท1คณิตแพท2วิทย์แพท3พื้นฐานทางวิศวกรรมนะครับแล้วก็ความถนัดทางศิลปกรรมครูต่างๆเนี่ยนะฮะก็จะอยู่ในแพทแต่พอเปลี่ยนเป็น TPAT เนี่ยนะครับ TPAT เนี่ยจะสอบรอบเดียวตอนเดือนธันวาคมนี้นะครับ TPAT จะสอบรอบเดียวเดือนธันวาคมนี้ซึ่งวิชาที่สอบเนี่ยจะเอาวิชาทางกลุ่มของกสพทหรือที่น้องๆจะเรียกกันคุ้นปากว่าความถนัดแพทย์มารวมอยู่ใน TPAT ใน TPAT เดือนธันวาคมนี้เนี่ยจะมีเรื่องของกลุ่มวิชากสพทที่น้องๆเรียกกันว่าความถนัดแพทย์แล้วก็ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ความถนัดทางศึกษาศาสตร์ครุศาสตร์ความถนัดทางสถาปัตยกรรมเนี่ยก็จะมารวมอยู่ใน TPAT ในเดือนธันวาคมนี้ต้องสอบทุกคนมั้ยฮะน้องๆต้องสอบทุกคนมั้ยคือน้องต้องวางแผนมาก่อนว่าน้องจะเข้าคณะอะไรเข้าคณะอะไรผมอยากเข้านิเทศนิเทศก็น่าจะต้องไปดูในโครงสร้างซึ่งจะมีประกาศมาหลังจากนี้เรื่อยๆนะครับว่าแต่ละมหาลัยแต่ละคณะเนี่ยจะประกาศออกมาว่าเขาจะใช้คะแนนส่วนไหนซึ่งจะประกาศออกมาก่อนแล้วน้องก็จะต้องไปสมัครก็ต้องนั่นถ้าคณะนั้นบอกไม่ต้องใช้ไม่ได้ใช้ส่วนไหนก็ไม่ต้องสอบอันนี้ก็ไม่ต้องสอบแต่ประเด็นก็คือว่าน้องๆโดยส่วนมากเนี่ยมักจะยังไม่รู้ว่าจะตัวเองจะเข้าคณะอะไรก็ต้องกวาดไว้ก่อนสอบคุมไว้ก่อนเพื่อจะเอาคะแนนไปยื่นถึงเวลาจะได้อ๋อเขาจะใช้ทีแกตใช่ไหมชั้นสอบไปแล้วทีแพทล่ะชั้นสอบแล้วแต่ทีแพทนี่เขาบังคับต้องสอบเขาไม่ได้บังคับครับก็คือว่าอย่างเช่นถ้าคุณไม่ได้จะเข้าไปทางคณะแพทย์อย่างเงี้ยคุณก็ไม่ต้องไปสอบของวิชากลุ่มกสพทความถนัดแพทย์ก็ได้นะครับอันนี้จะไม่บังคับแล้วแต่เลยถ้าคุณมีเป้าแน่นอนเนี่ยวิชาที่สอบมันจะกระชับมากขึ้นครับผมซึ่งนั่นมันก็นำมาซึ่งของค่าใช้จ่ายค่าสมัครใช้จ่ายด้วยก็จะบอกน้องๆเสมอว่าถ้าคุณมีเป้าหมายแน่นอนเนี่ยมันจะง่ายขึ้นทั้งการเตรียมตัวมันจะได้ไปตรงจุดเลยว่าจะต้องสอบเลยก็ต้องสอบอะไรบ้างแล้วก็เตรียมตัวอะไรบ้างด้วยใช่ไหมฮะในส่วนของวิชาการที่เป็นคณิตฟิสิกส์เคมีคณิตพวกนี้ก็จะไปสอบในส่วนของวิชาสามัญเดือนมีนาปีหน้าคือมันจะต่างกันเรื่องของเวลาแล้วครับถ้าเป็นปัจจุบันเนี่ยหลายๆอย่างจะกองกันอยู่เดือนมีนาเนี่ยทีแคท65เนี่ยหลายๆอย่างจะกองกันอยู่ช่วงเดือนมีนากุมภาน้องๆก็จะโหเรียกว่าสอบกันทุกสัปดาห์แต่ว่าพอมาเป็นทีแคท6เนี่ยเขาจะกระจายเป็นตุลาธันวาสอบทีแคทก่อนแล้วก็มาทีแพทธันวาสอบทีแพททีแพทแล้วก็มีนาไปสอบวิชาสามัญนะครับยังสมัยก่อนเนี่ยดังสมัยปัจจุบันเนี่ยทีแคท65หรือทีแคท64ที่ผ่านมาเนี่ยถ้าสมมติมีน้องสักคนนึงเนี่ยยังไม่รู้ว่าอยากเข้าคณะวิศวะหรืออยากเข้าคณะแพทย์น้องต้องไปสมัครสอบคณิตศาสตร์2รอบแหละคนที่จะเข้าคณะวิศวะต้องไปสมัครสอบแพท1รอบ1แล้วก็ต้องไปสอบคนที่อยากเข้ากลุ่มแพทย์ก็ต้องไปสอบวิชาสามัญคณิตศาสตร์เรียกว่าต้องไปสอบ2รอบ2รอบสอบ2ครั้งจ่ายเงินค่าสมัคร2ครั้งเดินทางไปสมัคร2ครั้งแต่ถ้าเป็น TCAT 66ที่จะมาเนี่ยนะครับคณิตศาสตร์เนี่ยไม่ว่าคุณจะเป็นคณะไหนเนี่ยมันจะไปอยู่ในวิชาสามัญเดือนมีนาปีหน้าเพียงครั้งเดียวนะครับก็จะเป็นการลดค่าใช้จ่ายลดความเครียดในการสอบด้วยอะไรอันนั้นแปลว่าในที่อย่างเช่น TCAT 65เนี่ยตัววิชาสามัญของสมมติของแพทย์กับคณะอื่นข้อสอบจะไม่เหมือนกันคือคณิตศาสตร์ในวิชาสามัญปีหน้าเนี่ยนะฮะจะแบ่งเป็น2ส่วนคือคณิตพื้นฐานกับคณิตเพิ่มเติมอันเนี้ยต้องน้องจะต้องตามดูประกาศว่าคณะที่น้องจะเข้าเนี่ยเขาจะเอาในตัวคณิตพื้นฐานหรือคณิตเพิ่มเติมหรือทั้ง2ตัวซึ่งเดี๋ยวจะต้องเชื่อว่าเดี๋ยวทางมหาลัยทางคณะต่างๆจะเริ่มมีข้อมูลออกมาก่อนสมัครประกาศออกมาใช่ครับอีกอย่างนึงครับในปัจจุบันเนี่ยโครงสร้างอันนี้คือวิธีการสอบเพื่อเอาคะแนนไปยื่น
ในการปัจจุบันนี้นะครับก็จะมีอยู่4รอบคือรอบพอร์ตโฟลิโอกับรอบของโควต้ากับรอบของมหาชนเลยคือรอบแอดมิชชั่นและรอบ4คือไดเรกต์แอดมิชชั่นรอบพอร์ตเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยก็คือว่ายื่นเกรดเฉลี่ยไปเรียนโรงเรียนนี้เกรดเฉลี่ยนี้มีกิจกรรมนั่นนู่นนี่พอร์ตโฟลิโอเขาก็จะไปดูบางทีก็อันนี้จะไม่มีการสอบในปัจจุบันก็คือจะเข้าได้เลยถ้าผ่านรอบโควต้าก็จะเป็นคุณสมบัติเฉพาะขึ้นแล้วอย่างกับโครงการผลิตแพทย์เพื่อชนบทที่น้องๆจะเรียกกันว่าซีเพิร์ดก็จะมีการจำกัดพื้นที่แล้วพื้นที่จังหวัดนี้ของโครงการนี้อันนี้คือรอบโควต้านะครับก็อาจจะมีการใช้คะแนนสอบด้วยแล้วก็รอบมหาชนก็คือรอบของแอดมิชชั่นนะครับแต่ว่าใน TCAT 66เนี่ยในรอบพอร์ตเนี่ยในส่วนของ TCAT กับในส่วนของ TPAT ที่น้องจะสอบตุลาและธันวาเนี่ยนะฮะจะเอาไปใช้ในประกอบในรอบของพอร์ตด้วยอ๋อตั้งแต่รอบแรกเลยตั้งแต่รอบแรกเลยเพราะว่าถ้าเป็นปัจจุบันเนี่ยรอบพอร์ตจะไม่ได้ยื่นคะแนนแต่ว่าในรอบพอร์ตของรอบเด็ก66เนี่ยก็จะมีการใช้คะแนน TPAT และ TCAT ประกอบด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับประกาศของแต่ละคณะนะครับนี่คือรายละเอียดหลักๆแล้วที่ TCAT 65กับ TCAT 66ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงครับผมในฐานะที่อยู่ในวงการตรงนี้ฮะได้คลุกคลีกับน้องๆครับคิดว่าพอเปลี่ยนมาเป็นลักษณะแบบเนี้ยผลที่น้องๆได้รับดีหรือยังไงบ้างฮะผมว่าถ้ามองในแง่ของความกังวลเนี่ยนะครับผมว่าทั้งน้องๆและผู้ปกครองเนี่ยกังวลแน่นอนเพราะว่าเป็นปีแรกที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วข้อสอบทางทปอ.ก็ได้บอกแล้วว่าข้อสอบนี่จะยกใหม่หมดเลยข้อสอบจะเป็นลักษณะของการที่คิดวิเคราะห์มากขึ้นนะครับแล้วก็มีการเอาไปประยุกต์ใช้มากขึ้นหมายความว่ามันจะไม่ใช่แบบพาราโบลาก็คือพาราโบลาละมันจะอาจจะเป็นพาราโบลาที่เป็นเรื่องของสะพานแขวนละเคมีเลยคือเอาไปใช้เอาไปประยุกต์ใช้เพราะฉะนั้นการเตรียมตัวเนี่ยน้องๆ น่าจะต้องเรียกว่าเป็นปีแรกอะฮะมันยังไม่เห็นอะไรเพราะฉะนั้นน้องๆกับผู้ปกครองคงต้องเตรียมตัวหนักขึ้นไม่ใช่เฉพาะน้องๆกับผู้ปกครองนะทั้งผู้สอนในโรงเรียนนอกโรงเรียนเนี่ยที่ซัพพอร์ตน้องๆเนี่ยก็น่าจะต้องปรับตัวเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะในส่วนของซอฟต์สกิลที่ต้องมาซัพพอร์ตน้องๆเอาอย่างนี้ทางสถาบันเองที่พี่ตั้มเป็นติวเตอร์อยู่นี่ก็ต้องมีการปรับด้วยไหมครับต้องปรับครับต้องปรับเราต้องหาข้อมูลครับโดยเฉพาะในส่วนของรูปแบบข้อสอบที่มันจะเปลี่ยนไปเราคงต้องหาโจทย์ที่มันเป็นประยุกต์มากขึ้นที่จะไม่ใช่แบบตรงไปตรงมาแต่ถามว่าข้อสอบเก่าสำคัญไหมก็สำคัญน้องบางคนบอกเปลี่ยนแนวข้อสอบเก่าใช้ไม่ได้ใช่ไหมผมคิดว่าใช้ได้เพราะยังไงความรู้มันก็คือความรู้นะครับเป็นแต่ว่าเราต้องเสริมต้องเน้นในเรื่องของการที่เขาจะพาเขาไปประยุกต์ให้เป็นมากขึ้นครับผมของนิวเบนเองจริงๆสอนอะไรบ้างนะฮะของผมเองก็จริงๆก็หลักๆคือคณิตฟิสิกส์เคมีนะครับคณิตฟิสิกส์แล้วก็เคมีเป็นสถาบันก็จะมีไปสอนนอกโรงเรียนบ้างตามที่ทางโรงเรียนเชิญมาไปสอบโครงการสอบอวนหรืออะไรพวกนี้ครับซึ่งจริงๆแล้วมี YouTube เนาะมี YouTube ใช่ไหมฮะที่ให้ได้ติดตามกันก็คือ New Brain Academy เนี่ยนะฮะใช่ครับนะครับแล้วก็เป็นช่องอีกช่องนึงจะเป็นช่องทำมาใหม่ครับชื่อ The Knowledge Thailand ช่องนี้จะเป็นช่องที่คือถ้าอยากเอาความรู้วิชาการเนี่ยฝากช่อง New Brain Academy ด้วยนะครับผมจะมีทำเพลย์ลิสต์เฉลยข้อสอบสอบวนอะไรอย่างเงี้ยไว้อันนี้เข้าไปชมฟรีเลยเข้าไปชมได้ฟรีเลยนะครับแต่อีกช่องนึงเนี่ยอันนี้ทำมาใหม่ The Knowledge นี่จะเป็นช่องดีมีความรู้ก็จะแชร์ความรู้ต่างๆเดี๋ยวสัปดาห์หน้าช่อง The Knowledge เราก็ดีลกับทางโรงพยาบาลพญาไท2นะฮะก็จะไปพูดคุยเรื่องของ The Knowledge Healthy สุขภาพก็ฝากช่อง The Knowledge ไว้ด้วยนะครับความรู้ด้านสุขภาพสำคัญครับในช่วงเวลาแบบนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยใครที่มีคำถามหรืออาจจะเป็นคุณพ่อขออภัยครับคุณพ่อคุณแม่น้องๆหนูๆนะที่กำลังแบบรอที่จะสอบโดยเฉพาะ TCAS 66ก็คือปีหน้าคือน้องๆม5ขึ้นม6ตอนเนี้ยที่กำลังจะขึ้นม6เนี่ยนะครับโทรสอบถามได้ได้ครับได้ฮะปรึกษาคุณพี่ตั้มได้เลยนะฮะหรือไลน์ไปที่หมายเลขนี้ใช่ไหมครับครับผมที่ขึ้นอยู่หน้าจอแล้วนะฮะเบอร์กับไลน์ใช้นี้แอปไปเลยเนาะได้เลยครับ0839821851แล้วถ้าโรงเรียนก็จะมี2สาขาครับผมนะ New Brain ที่สยามสแควร์สยามสแควร์ชั้น12อาคารสยามสเคปนะครับแล้วก็อาคารใหม่เลยอาคารใหม่เลยโอ้โหดีเลยแล้วอีกที่หนึ่งคือสาขาอยุธยาครับผมนะฮะเอาละฮะวันนี้ก็แหมพอเข้าใจแล้วนะ TCAS ปี66ก็หวังว่าน่าจะเป็นข้อมูลที่ทำให้น้องๆม5เนี่ยที่เตรียมตัวที่จะสอบกันก็ได้วางแผนชีวิตได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับวันนี้ขอบคุณครูพี่ตั้มด้วยนะฮะจาก New Brain ครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับครับโอเคเดี๋ยวช่วงหน้ามีเรื่องราวดีๆมาให้ได้ติดตามกันต่อสักครู่นึงครับน้องบีขับแค่รับส่ง 5,000 กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า 5,000 กิโลเหมือนกันนี่คุณ2รูปใครอ่ะผมกำลังคำนวณเบี้ยประกันภัยน้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้น1 Hit Up To My จากทิพยประกันภัยเริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736เนี่ยรู้สึกเย็นนาน60นาทีจริงๆโบท้าให้คุณลองยาสีฟันดอกโบคู่สูตรเอเวอร์เฟรช
เย็น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 สดชื่นยอนาน60นาทีด้วยเทคโนโลยีเฟสคอลแลตและสารสกัดสมุนไพรรู้สึกเย็นสดชื่นยอนาน60นาทียาสีฟันดอกโบคู่สุดเอเวอร์เฟรชน้องบีขับแค่รับส่ง 5,000 กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า 5,000 กิโลเหมือนกันนี่คุณ2รูปใครอ่ะผมกำลังคำนวณเบี้ยประกันภัยน้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้น1 Hit Up To My จากทิพยประกันภัยเริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736ยาสีฟันสมุนไพรดอกบัวคู่คิดค้นจากต้นตำรับสมุนไพรธรรมชาติที่เป็นเอกลักษณ์พิเศษเฉพาะคุณค่าดีๆที่เราอยากส่งต่อประกันชั้น1ทิปอัพทูมายจากทิพยประกันภัยทิปอัพทูมายโทร1736ห้างทองบางกอกโกลว์ทองแท้คุณภาพเยาวราชมีมากกว่า70สาขาและช่องทางออนไลน์ความมั่งคั่งที่คุณสวมใส่ด้วยความภาคภูมิใจน้องยายไหมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหนี่เราต้อนรับเดือนแห่งความรักเนาะใช่ค่ะแต่แขกรับเชิญของใหม่นะคะวันนี้เข้าเรื่องเลยดีกว่าก็เป็นคนที่มีความรักมอบให้ทุกคนเหมือนกันนะคะเพราะว่าเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวสายสตรองที่พร้อมถ่ายทอดเธอทั้งสวยทั้งแซ่บทั้งเก่งล่าสุดนี้ฉันไปจุนจ้านเรื่องชีวิตเขามาใน Facebook เขาโอ้โหเป็นยังไงชีวิตดีมากแต่เชื่อไหมเดี๋ยวจะให้ดูว่าชีวิตเขาอะดียังไงนะคุณผู้ชมค่ะแต่จะบอกเลยว่าที่เห็นชีวิตดีแบบนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยเคยผ่านจุดที่ตัวเองคิดจะฆ่าตัวตายมาแล้วถ้าวันนั้นแขกรับเชิญของใหม่ฆ่าตัวตายมาวันนี้นะไม่มีคนที่จะมาเล่าเรื่องราวว่าชีวิตน่าอิจฉาขนาดไหนและไม่มีคนที่จะมาถ่ายทอดว่าธุรกิจออนไลน์นะเขาทำยังไงเพราะคนนี้ได้เป็นครูสอนออนไลน์เรียบร้อยแล้วนะคะคนที่ใหม่พูดถึงนี้เคยมารายการเราแล้วนั่นเองนะคะมามีส้มโอนะคะหรือว่าคุณอภิรวัตอภิพัฒนพรนั่นเองค่ะได้เลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้ขอเปิดด้วยกันเมาเรื่องชีวิตของมามีก่อนได้ไหมได้เลยได้เลยมามีใหม่ไปเห็นใน Facebook ของมีมาล่าสุดซื้อบ้านค่ะซื้อแล้วใช่ไหมมีก็ไปจองแล้วค่ะเรียบร้อยละหลังนั้นใช่ไหมใช่33นะใช่ใช่ค่ะเท่าไหร่นะคะเป็นไง33ล้าน33ล้านยังไม่รวมตกแต่งใช่ไหมคะราคานี้ราคานี้รวมตกแต่งแล้วค่ะราคาบ้านอ่ะ25ล้านแล้วก็33เนี่ยคือตกแต่งนี่คือทำออนไลน์มา2ปีกว่าใช่มั้ย2ปี9เดือนค่ะดรอปชิปนะตัวระบบดรอปชิป fulfillment เนี่ยทำมา2ปี9เดือนประสบการณ์ในการทำออนไลน์จริงๆเนี่ยค่ะ5ปีอืมใช่คือก่อนหน้านั้นเนี่ยก็ทำออนไลน์อยู่ระบบสต็อกใช่ค่ะเป็นแม่ค้าออนไลน์ทั่วไปเหมือนที่เราเข้ามาขายของกันนั่นแหละใช่ค่ะหลายๆคนเนี่ยจะเข้าใจออนไลน์ว่าอุ๊ยมันคือออนไลน์สมัยเก่ากับออนไลน์สมัยใหม่เนี่ยค่ะมันต่างกันตรงที่ว่ามันมีระบบเข้ามาซัพพอร์ตรองรับคือสมัยก่อนเราจะทำสต็อกใช่ไหมเราก็ต้องมีเงินก้อนนึงก่อนขายออนไลน์ค่ะไปซื้อสินค้ามาอยู่ที่ตัวแล้วค่อยขายอันนี้คือระบบสมัยก่อนนะคะแต่ปัจจุบันนี้มันมีดรอปชิป fulfillment ใช่ไหมคะมันก็เป็นระบบของการที่เราไม่ต้องสต็อกสินค้าบริษัทเขาจะมี warehouse มีคลังสินค้าให้เราเลยเราทำหน้าที่อย่างเดียวก็คือไปทำการขายตัวระบบนี้แหละที่เปลี่ยนทำให้เกิดเป็นครูส้มโอส่งออก AEC จริงๆใช่ค่ะแต่โอ้กว่าจะมามีวันนี้ก็พี่ยายเหมือนที่บอกเลยค่ะว่าชีวิตมันก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเนาะกว่าจะมีวันที่สดใสขนาดนี้ก็ผ่านมรสุมมาก่อนเหมือนกันค่ะก่อนนี้ก็ขึ้นเบอร์มีเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นเบอร์ก่อนได้เลยได้เลยบางคนอ่ะกว่าจะแอดอ่ะหมายเข้าใจนะมันมีหลายคนมากนะคะที่อาจจะแบบเหมือนเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าลุงป้าน้าอาบางคนอาจจะงงนิดนึงในการแอดเห็นคิวอาร์โค้ดที่ขึ้นไหมคุณผู้ชมคะสแกนได้เลยนะคะหยิบโทรศัพท์มือถือเปิดแล้วก็สแกนนะคะหรือว่าแอดไลน์ได้เลยค่ะ @AEC97 นั่นเองนะคะ AEC ที่มาพร้อมกับฉายาของมีค่ะคือเดิมทีครั้งแรกที่เราคุยก็รู้อยู่แล้วว่ามามีส้มโอเนี่ยคือทำตลาด AEC ด้วยค่ะใช่ค่ะแต่ตอนนี้สมญาน้ำเต็มๆฉายาเขาก็คือครูส้มโอส่งออก AEC นะค่ะส่งออกนี่คือส่งออกอะไรคะส่งออกซัพพลิเมนต์เนี่ยแหละค่ะเป็นสินค้าอาหารเสริมค่ะเป็นฟู้ดซัพพลิเมนต์โปรดักต์ไลน์มันเป็นเขาเรียกว่าเป็น productที่ถูก forecast ตลาดมาละว่าเอ้ยมันเป็น demand แท้ๆมันเกิด repeat order ได้แล้วก็เป็นสินค้าที่ตลาดต้องการเราก็สามารถทำ export ได้ด้วยคือส่งออกไปเนี่ยแล้วก็มันจะมีลูกค้าที่ repeat order กลับมาค่ะอันนี้เป็น point สำคัญนะที่พวกเราทุกๆคนที่จะขายออนไลน์เนี่ยต้องรู้เรื่องนี้เพราะว่าสินค้าบนโลกออนไลน์ค่ะทุกคนขามันมีตั้งแต่สินค้าทำเงินแล้วก็สินค้าที่ยั่งยืนแล้วก็มั่นคงเนาะมันมีทั้งกระแสแล้วก็กระเสียนดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องเลือกสินค้าดีๆก่อนที่จะขายจริงๆเนี่ยครูจัด
คอร์สการเรียนรู้ขึ้นมาเนี่ยค่ะก็เพื่อที่จะแบ่งปันเรื่องนี้แหละให้กับกลุ่มคนที่อยากจะเริ่มต้นขายของออนไลน์เนี่ยสามารถที่จะ1เลือกสินค้าเป็นเนาะ2รู้ช่องทางการขาย3สามารถสร้างเลเวอเรจกับมันได้เพราะว่าสินค้าที่ดีต้องสร้างรีพีทได้ด้วยแล้วก็สร้างการต้องบอกว่าขยายตัวเองอะค่ะให้เกิดความมั่นคงได้ด้วยไม่มีใครอยากขายของแล้วเหนื่อยใช่มั้ยเราอยากขายแล้วเรากําไรเพิ่มขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญอีกเรื่องนึงค่ะอดีตเคยอยากฆ่าตัวตายคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อเลยวันนี้มาพูดแบบในสิ่งที่แบบไม่ได้ขายแค่เฉพาะในประเทศไทยนะส่งออก AEC ด้วยมันเล่าเรื่องอดีตมั้ยมาเล่าเรื่องอดีตกันหน่อยได้มั้ยอยากรู้ว่าทําไมอันนี้ให้ถามให้เผาถ้าวันนั้นมีฆ่าตัวตายขึ้นมาล่ะโอ้วันนี้ถ้าแบบถ้าวันนั้นเราตัดสินใจฆ่าตัวตายแล้ววันนี้เราจะไปบอกอะไรกับคนวันนั้นในอดีตจริงๆถ้าไม่มีวันนั้นก็ไม่มีวันนี้นะพี่ใหม่เพราะถ้าไม่เคยผ่านชีวิตที่ยากลำบากเลยมันไม่น่าจะเป็นคนที่อดทนแล้วก็แข็งแรงขนาดนี้ค่ะต้องขอบคุณทุกประสบการณ์ที่มันทำให้เราลุกขึ้นมาสู้เนาะจริงๆครูเกิดมาจากคนที่ไม่มีต้นทุนนะคะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นชาวนาและการทำนานะคะอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดแล้วก็นอกจากหน้านาเนี่ยก็จะรับจ้างตัดอ้อยก็เกิดมาจากครอบครัวที่แบบเป็นเด็กต่างจังหวัดเลยเป็นคนอีสาน ใช่ค่ะเป็นคนอีสานนะคะอยู่ร้อยเอ็ดทีนี้เนี่ยจับพัดจับผูเราได้เข้ามาเรียนในกรุงเทพก็เลยมาเจอกับอดีตสามีเนาะแล้วก็เราก็ด้วยวัยวุฒิเราน้อยค่ะเราก็ไม่สามารถที่จะแบบคือเราประสบการณ์น้อยมากๆมันเลยทำให้เราตัดสินใจอะไรเร็วเกินไปนะคะพอเด็กกับเด็กอยู่ด้วยกันอยู่ไม่ได้อย่างเงี้ยมันก็เลยต้องครอบครัวแตกก็ได้สมบัติติดตัวมา2ชิ้นก็คือลูกทีนี้แหละจุดเปลี่ยนจริงๆคือวันที่เราต้องเป็นแม่เพราะว่าไอ้ตอนที่ต้องเป็นแม่คนเนี่ยเราไม่สามารถออกไปทำงานนอกบ้านได้ตอนนั้นอายุ22ปีปัจจุบันครู28นะคะตอนนั้นอายุ22ลูก2เนาะแล้วก็อยู่ในท้องคนนึงทีเนี้ยโจทย์ที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตมันคือการที่เราจะต้องออกไปทำงานหาเงินแต่มันออกไม่ได้เข้าใจไหมคะมันข้อจำกัดมันคือเรา1วุฒิการศึกษาไม่สูงประสบการณ์ไม่มีอายุก็น้อยมีลูกด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยต้องหาช่องทางการทำเงินมารองรับทีนี้เราก็เลยมองเข้าไปเห็นออนไลน์เพราะว่ามันไม่ได้เลือกนะพี่หมายแต่มันเป็นทางรอดอะค่ะตอนนั้นมันเป็นทางเดียวที่สามารถหาเงินได้ก็เลยไปขายของออนไลน์ไอตอนไปขายเนี่ยก็ไม่ได้ขายเป็นอีกนะเพราะว่าเราไม่ได้มีประสบการณ์มาก่อนก็มีมือถือเครื่องนึงนี่แหละกับอินเทอร์เน็ตแล้วก็เขาก็บอกว่ามันขายของออนไลน์เนาะมันไม่ต้องไปแบบไม่ต้องอาวุธการศึกษาไปสมัครอะเราก็เลยทำได้ทางเดียวทีนี้ค่ะทำไปทำมาขายตอนแรกๆก็กำไรวันละ100-200นะยังไม่ได้เยอะค่ะยังไม่ได้ร่ำรวยกับมันนะแต่ว่าจนมาเจอ drop ship fulfillment เหมือนที่บอกค่ะเป็นจุดเปลี่ยนเลยจริงๆก็คือวันที่ชีวิตมันได้มาเจอกับเครื่องมือขนาดใหญ่ต้องบอกว่าคนที่ใช่กับเครื่องมือที่ใช่เท่ากับผลลัพธ์ที่ใช่วันนี้ค่ะเราทุกคนมีความตั้งใจเดียวกันนะคืออยากจะประสบความสำเร็จในชีวิตไม่มีใครอยากทำเล่นๆเสียเวลาชีวิตถูกต้องไหมคะนั้นเหมือนกันครูมาเจอเครื่องมือนี้ก็เลยจับพอจับปุ๊บเนี่ยเรารู้เลยว่าอ๋อเราไม่จำเป็นต้องมีเงินมากก็ได้ต้องมีทุนมากก็ได้คนจะขายของออนไลน์หลายคนจะกังวลเรื่องนี้ค่ะว่าพี่อ่ะไม่มีทุนจะไปสต็อกสินค้าพี่จะขายได้ไหมหรือไม่พี่ยังไม่มีความรู้มากอ่ะถ้าจะให้พี่ไปซื้อของมาสต็อกก่อนพี่จะขายออกหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะไอ้ drop ship fulfillment มันเลยมาช่วยเขาเรียกว่าจัดการความเสี่ยงตรงนี้แทนเรานะคะแล้วเราก็จะมีเนี่ยระบบการจัดการแบบนี้ที่ดีมากๆการสต็อกสินค้าให้ดูแลสินค้าให้ไม่ต้องแพ็คไม่ต้องส่งเองแล้วก็มีพรีเซนเตอร์ชื่อดังแบบนี้คอยถือสินค้าให้กับเราพอเราเข้ามาขายของออนไลน์ใหม่ๆใช่ไหมคะทุกคนเราไม่มีแบรนดิ้งคนจะซื้อของกับเราไม่ล่ะคนไม่รู้จักเราใช่ไหมคะแต่เราก็ต้องมีพรีเซนเตอร์มีการตลาดนำอย่างเงี้ยค่ะเขาต้องบอกว่าอินฟราสตรักเจอร์หรือว่าโครงสร้างพื้นฐานของความสำเร็จมันเอื้อเราหมดแล้วทีนี้แหละก็เลยทำให้เราสามารถเอาความตั้งใจของเราเนี่ยไปบวกกับสินค้าดีๆที่มันสามารถส่งออกได้ต้องบอกว่าสินค้าดีที่ส่งออกได้ด้วยนะคะก็เลยเกิดเป็นครูส้มโอส่งออก AEC ทีนี้จุดเลยที่มันทำให้ครูเนี่ยต้องทำได้มีโอกาสมาทำคอร์สแล้วกันเนาะแบ่งปัน education บนโลกออนไลน์นะคะก็คือช่วงโควิดเนี่ยมันเข้ามามันทำให้เขาเรียกว่าไอ้คลื่นลูกใหญ่อันเนี้ยมันมาสาดทำให้ทุกอย่างมันกลับเป็นระนาบเดียวกันหมดเลยคือมันทำให้ทุกอุตสาหกรรมนะกระทบหมดนะคะแล้วทีเนี้ยคือกลุ่มผู้ประกอบการกลุ่มนักเรียนที่เข้ามาเรียนด้วยเนี่ยค่ะหลายคนเป็นเจ้าของกิจการแล้วก็ไปต่อไม่ได้เปิดร้านไม่ได้จิตการต้องปิดตัวลงอย่างเงี้ยค่ะก็เลยต้องเข้ามาเรียนออนไลน์นะคะเพื่อหาช่องทางเสริมในการกระจายสินค้าทีนี้แหละเราก็เลยมองไปเห็นตัวเองเหมือนในวันที่เพิ่งเริ่มต้นค่ะพี่หมายคะไอ้เรากว่าจะเริ่มมามีวันนี้เนี่ยไม่ง่ายนะแต่ถ้าคนที่เจอสถานการณ์แบบเนี้ยแล้วเขาเหมือนเราวันนั้นน่ะ
แล้วถ้าไปคิดสั้นเหมือนเราอะใช่ไหมเราก็เลยแบบอย่างน้อยๆแหละเรามีสติปัญญาตรงนี้เราเอามาแบ่งปันมันจะได้เกิดมูลค่าได้มากขึ้นก็เลยเปิดเป็นคอร์สการเรียนรู้มาค่ะปัจจุบันนี้เปิดมา2ปีละสอนมา92รุ่นแล้วค่ะผู้เรียนเนี่ยมากกว่า 200,000 ท่านใช่ปกติจะเปิดสอนแบบเนี่ยตัวต่อตัวแบบนี้นะคะเป็นคลาสใหญ่คลาสนึงประมาณ500คน 1,000 คนแต่ทีเนี้ยพอมันเป็นโควิดอย่างเงี้ยค่ะมันไม่สามารถที่จะมาออฟไลน์เจอกันได้ละก็เปลี่ยน education มาไว้บนออนไลน์แทนเราก็จะเรียนผ่านมือถือเครื่องเดียวเลยค่ะเรียนผ่านมือถือวันละ2ชั่วโมงที่บ้านแล้วก็ปกติคอร์สนี้นะคะครูสอนทั้งหมด5วัน5ทักษะในการที่เราเนี่ยจะสามารถเอาความรู้ตรงนี้ไปเปิดร้านค้าของเราบนออนไลน์ได้เลยแพลตฟอร์มมีอะไรบ้างที่ต้องใช้นะคะคอนเทนต์เขียนยังไงอาร์ตเวิร์คผลิตยังไงแต่ทุกอย่างจะขมวดมาไว้บนมือถือเครื่องเดียวไม่ต้องไปใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกอะไรให้ยากแต่เราจะทำทุกอย่างขึ้นมาให้มันอยู่บนมือถือเครื่องเดียวเอาง่ายๆทรัพยากรต้นทุนที่แท้จริงที่คุณจะต้องใช้ในการทำออนไลน์จริงๆใช้แค่มือถือกับอินเทอร์เน็ตทำได้แล้วค่ะนี่คือคอนเซปต์ของคอร์สนี้คือเปลี่ยนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายทีนี้แหละวิธีการที่เราจะตื่นนอนขึ้นมาจากเตียงเนี่ยเราสามารถทำงานได้เลยหยิบมือถือปุ๊บสามารถเปิดร้านเอาสินค้าที่เรามีค่ะไปวิ่งบนหน้าบ้านลูกค้าเนี่ยวันละ 1,000-2,000 บ้านเคาะประตูหน้าบ้านเลยเราไม่ต้องออกจากบ้านนะคะปกติถ้าเราไปเปิดร้านใช่ไหมพี่ไหมเราจะต้องนั่งรอลูกค้าน่าจะทั้งวันจะถึงไหม500คนใช่ไหมแต่เขาเรียกว่าเครื่องมือการตลาดบนโลกออนไลน์ค่ะมันทำให้สินค้าเราสามารถวิ่งไปหาบ้านลูกค้าได้เลย1,000-2,000 บ้านภายในไม่กี่นาทีนี่แหละคือสิ่งที่ทุกคนจะได้รู้ในคอร์สนี้ค่ะอย่างนี้ต้องเรียนยากไหมไม่ยากถามนิดนึงว่าอย่างเงี้ยหลายๆคนอาจจะมองว่าธุรกิจออนไลน์เนี่ยใครๆก็ทำแล้วมันเริ่มตอนนี้มันช้าไปไหมคะอุ้ยไม่ช้าค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคนขายเยอะไม่ได้แปลว่าคนซื้อน้อยลงยิ่งปัจจุบันค่ะ the new normal นะพฤติกรรมของคนเปลี่ยนเปลี่ยนที่ซื้อค่ะไม่ได้ซื้อน้อยลงนะแค่เปลี่ยนที่ซื้อดังนั้นเราแค่รู้ว่าลูกค้าอยู่ตรงไหนหนึ่งสิ่งที่เราต้องรู้นะทุกคนเงินไม่เคยออกไปนอกโลกค่ะเงินยังอยู่ในโลกเสมอแต่เราแค่ต้องรู้วิธีคว้ามันเพราะอินเทอร์เน็ตมันคือการคว้าเงินในอากาศจริงๆดังนั้น5วันนี้ทุกคนจะได้เรียนรู้เรื่องนี้จริงๆค่ะในการไปคว้าเงินในโลกของออนไลน์นะคะซึ่งคอร์สการเรียนรู้นี้ปกติครูเปิดอยู่ที่ 9,700 บาทสอนมา2ปีแล้วนะคะแต่วันนี้ก็มาพิเศษให้เลยนะคะเดือนแห่งความรักสำหรับ People Show ในราคา97บาทเดี๋ยวคุณสแกน QR Code ไว้ได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวครูนะคะจะมีทีมครูพี่เลี้ยงที่จะคอยดูแลคุณด้วยซัพพอร์ตแบบตัวต่อตัวเลยหลายคนกังวลว่าเอ๊ะพี่จะสามารถเรียนได้ไหมเพราะพี่ไม่เก่งเทคโนโลยีเลยไม่เป็นไรค่ะวันนี้จะมีครูพี่เลี้ยงประกบแบบวันออนวันนะคะให้เราเนี่ยสามารถค่อยๆเรียนรู้เสมือนจับมือทำแต่เรียนผ่านมือถือนี่แหละที่บ้านปรึกษาได้ตั้งแต่วันที่เริ่มต้นเรียนไปจนถึงวันที่เรียนจบถ้ากังวลว่าเราจะเรียนไม่ทันนะคะเดี๋ยวครูจะมีห้องกลุ่มปิดเรียนย้อนหลังให้คุณทบทวนเดี๋ยวนะนี่97บาทนี่คือเรียน5วัน5วันค่ะตกแล้ววันนึง10กว่าบาทไม่ถึง20ใช่ไม่ถึง20บาทโอ้โหถูกมากเลยวันนึงเรียน2ชั่วโมง2ชั่วโมงวันแรกเรียนอะไรสมมุติไปแบบสมองว่างๆหรือทุกคนแบบต้องเคลียร์สมองให้ว่างก่อนอย่างเงี้ยเปิดร้านก่อนวิธีการเปิดร้านเปิดยังไงค่ะวันแรกเนี่ยครูจะสอนการเข้าใจแพลตฟอร์มก่อนค่ะว่าวันนี้เราเนี่ยจะเข้าไปอยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยเราจะต้องเปิดหน้าร้านยังไงใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดมูลค่าก่อนโดยที่ยังไม่ต้องไปเสียเงินกับมันหลายคนคิดแบบโอ้ยยิงแอดโฆษณาต้องเสียเงินไม่ค่ะมันมีวิธีการออร์แกนิกหลายๆแบบด้วยดังนั้นจะปูพื้นฐานให้เข้าใจคำว่าออนไลน์ก่อนหรือว่าแพลตฟอร์มต่างๆ Facebook Marketing เขาเล่นกันยังไงไอ้ Facebook ที่เราใช้โพสต์กันอยู่ทุกวันเนี่ยไอ้สร้างเงินกับมันยังไงเนี่ยวันแรกจะได้เข้าใจเรื่องนี้ก่อนค่ะแล้วก็จะได้เข้าใจในเรื่องของการผลิตคอนเทนต์อาร์ตเวิร์คชิ้นงานโฆษณาที่เราเห็นมันลอยไปลอยมาเอ๊ะเขาทำกันยังไงใช่ไหมคะภาพสวยๆที่แบบเห็นเมื่อไหร่แล้วก็เอฟทันที อะไรอย่างนี้นะคะสำหรับผู้ประกอบการที่มีร้านค้าอยู่แล้วนะที่เป็นร้านค้าบนโลกออฟไลน์นะคะแล้ววันนี้อยากเพิ่มชาแนลบนออนไลน์คุณสามารถมาเรียนคอร์สนี้ได้เลยแล้วก็เอาความรู้ทั้ง5วันไปต่อยอดเพื่อขายสินค้าเดี๋ยวครูจะมีการสอนวิธีการเขียนให้คนเนี่ยคลิกสินค้าของเราด้วยส่วนใครที่ยังไม่มีสินค้านะคะวันนี้สามารถมาเรียนรู้กับครูได้คอนเซ็ปต์ของคอร์สคือวันนี้เรียนรู้เพื่อสร้างอาชีพได้ด้วยเรียนไปครูก็จะมีสินค้าใน drop ship ถ้าคุณไม่มีสินค้านะคะคุณสามารถนำสินค้าของครูไปขายได้เลยก็คือแบบไม่ต้องสต็อกสินค้าก็เรียนไปทำไปจะได้เข้าใจว่าอ๋อเรียนอย่างนี้เอาไปทำอย่างนี้ได้ผลลัพธ์แบบนี้ลงสนามจริงค่ะมันจะเป็นเขาเรียก learning by doing doing by learning เรียนไปด้วยทำไปด้วยสร้างผลลัพธ์ไปด้วยอย่างนี้มีแต่วัยรุ่นหรือเปล่าไม่มีตั้งแต่17ไปจนถึง72เลยค่ะ72ก็มี72นี่เดี๋ยวเสร็จนี่เดี๋ยวครูไปสอนต่อเดี๋ยว72นี่72นี่ต้องสอนเขาสร้าง Facebook ก่อนไหมคะแบบนี้สอนตั้งแต่ขั้นตอนแรกค่ะใช่
สอนตั้งแต่ขั้นตอนแรกบางคนมาเรียน Facebook ก็ยังไม่มีนะถ้า72เนี่ยไม่น่าจะมี Facebook อ่ะมีนะมีบางคนมีแล้วแต่บางคนเนี่ยโทรเข้ามาบอกว่าแม่ไม่เป็นเลยนะมีแม่เรียนได้ไหมบอกแม่สบายใจเลยแต่ถ้าวันนี้มี LINE มั้ยค่ะโอเคมีเบอร์โทรนะมีอินเทอร์เน็ตนะมาเดี๋ยวพาสร้างใช่ค่ะแล้วบางคนอ่ะวัยรุ่นเนาะก็มาเรียนเพื่อที่จะช่วยคุณพ่อคุณแม่หาเงินเนาะช่วงที่เรียนไปด้วยก็หารายได้ไปด้วยแสดงว่าเด็ก17ทําก็ได้ทําได้เด็ก15ทําอะไรอย่างงี้คืออายุน้อยเท่าไหร่ยิ่งเริ่มเร็วก็ยิ่งดีใช่ๆเล็กสุดของมามีเนี่ย17อยู่สปป.ลาวเนี่ยก็มีใช่ค่ะเด็กๆเนี่ยเริ่มหาเงินแบบช่วยพ่อช่วยแม่เยอะนะคะแล้วก็วันนี้นะคะกลุ่มผู้ประกอบการหรือว่าพนักงานประจำเนาะที่อยากจะใช้เวลาว่างของตัวเองให้เกิดประโยชน์เนี่ย 2-3 ชั่วโมงหลังเลิกงานเนี่ยก็คือมาเรียนคอร์สนี้ได้เพื่อที่จะสร้างอาชีพเสริมกระเป๋าที่2อ่ะกระเป๋าสำรองอ่ะวันนี้มีกระเป๋าเดียวไม่พอละใช่ค่ะหรือว่ากลุ่มวัยเกษียณนะคะที่วันนี้เนี่ยอยากจะแบบเขาเรียกว่าใช้เวลาอย่างมีคุณภาพมากขึ้นเนาะหลายคนก็แบบสร้างอาชีพรองรับเกษียณกลุ่มนี้เยอะมีแล้วอย่างนี้พวกตอนนี้มันมีพวกแบบติ๊กที่เขาขายของใน TikTok เนี่ยมีสอนไหมสอนโอ้ยจริงๆตลาดไม่หรอกตอบอ่ะโอ้โหคุณผู้ชมไหมเห็นนะโอ้ร่ำรวยจาก TikTok นะมีไปไหมไป TikTok นี่แบบทำคลิปหนึ่งคนเห็นกันแล้ว97บาทไหมมีก็วันนี้ค่ะจริงๆอ่ะนะ5วันมันมี5ทักษะแต่ว่าตั้งใจมาให้กับ People Show เลยวันนี้เดี๋ยวแถมให้อีก2คอร์สเป็น5วัน7ทักษะกันเลยวันนี้ในราคา97บาทค่ะเดี๋ยวสอนให้ด้วยแพลตฟอร์มนี้ TikTok Marketing นะคะเป็นแพลตฟอร์มที่ใครๆก็เล่นตอนนี้และทำให้เราดังได้ชั่วข้ามคืนนะคะเทคนิคจะเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวทุกคนต้องไปเรียนในคอร์สนี้ค่ะสำหรับคนที่สแกน QR Code เข้ามาตอนนี้นะทันนะคะ97บาทแล้วก็100ท่านแรกเท่านั้นนะคะที่จะได้รับครูพี่เลี้ยงห้องกลุ่มปิดไลฟ์สดและ TikTok Marketing แถมไปด้วยนะคะจะแอดไลน์ก็ได้ที่ @aec97 มีแอดด้านหน้านะคะหรือโทร0946694546แต่ช่องทางที่เร็วที่สุดค่ะพี่หมายคะให้หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยจะเร็วกว่าใช่ค่ะแล้วก็จะได้ทันในสิทธิ์100ท่านแรกนะคะเพราะเดี๋ยวมีแอดมินรอเก็บอยู่ตอนนี้นี่แหละค่ะนี่เมื่อตะกี้เราเห็นทีมงานขึ้นภาพใช่ชีวิตดีๆอ่ะต้องมาดูกันสักหน่อยแล้วว่าเอ๊ะสมัยก่อนผู้หญิงคนนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะที่เคยเกือบฆ่าตัวตายวันนี้วิถีชีวิตหน้าหมั่นไส้ขนาดไหนไม่เอาสิไม่อิจฉาสิอิจฉาสิพี่ฉันเห็นตั้งแต่รถคันขาวที่คุณขับเข้ามาคุณเขาขับเข้ามาจอดข้างหน้าคุณขารถคันขาวยี่ห้ออะไรคะคุณยี่ห้ออะไรคะคุณLamborghini Lamborghini ต้องบอกว่าเป็นซูเปอร์คาร์เนาะในฝันเป็นรถที่ไกลเกินฝันจริงจริงชีวิตเราที่เกิดมาแบบมันไม่มีต้นทุนเนาะเราไม่ได้คิดหรอกว่ามันจะมาไกลขนาดนี้แต่คำว่าออนไลน์มันพาเราไปไกลมากๆจริงๆในเวลาอันสั้นด้วยค่ะทุกคนบางทีแค่บางครั้งเราไม่รู้วิธีการหาเงินและเราไม่เข้าใจมันแต่พอเราเข้าใจมันอ่ะมันสามารถสร้างพลังทวีได้มากๆเลยกับคำว่าอินเทอร์เน็ตเพราะหนึ่งสิ่งที่ตกผลึกตั้งแต่แรกเลยคือเฮ้ยมันไม่ใช่แค่ประเทศไทยอ่ะคำว่าอินเทอร์เน็ตคือมันทุกอณูของอากาศที่มันมีอินเทอร์เน็ตอยู่มันคือพื้นที่ทำมาหากินของเราหมดเลยนะคะดังนั้นวันนี้เนี่ยหลายคนก็ไปมองไปเข้าใจผิดออนไลน์ว่าแบบเฮ้ยมันเป็นเรื่องที่ไกลตัวหรือเปล่าจริงๆมันไม่ได้ไกลแล้วมันไม่ได้ใกล้นะทุกคนปัจจุบันนี้มันเป็นของในตัวมือถือกลายเป็นอวัยวะส่วนที่33ที่เราตื่นมาแล้วเราหยิบมันเป็นอย่างแรกแล้วใช่ไหมใช่แล้วค่ะซึ่งวันนี้นะคะ97บาทเท่านั้นนะคะคอร์สเรียนออนไลน์นะ100สายแรกนะคะแอด AEC 97นะคะแอดได้เลยหรือว่าสแกน QR Code ได้เลยนะคะหรือว่าโทรได้ที่เบอร์0946694546นั่นเองนะคะและชีวิตจะดีเหมือนหมามีส้มโอไปหาคำตอบเอาคุณผู้ชม วันนี้นะคะต้องขอบคุณนะคะหมามีหรือว่าครูส้มโอส่งออก AEC มากๆนะคะที่มาถ่ายทอดประสบการณ์ให้เราขอบคุณนะคะยินดีมากเลยค่ะมาโฆษณากันครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาค่ะรู้สึกเย็นนาน60นาทีจริงๆโบท้าให้คุณลองยาสีฟันดอกโบคู่สูตรเอเวอร์เฟรชเย็นสดเย็นสดชื่นยาวนาน60นาทีด้วยเทคโนโลยี Fresh Collagen และสารสกัดสมุนไพรรู้สึกเย็นสดชื่นยาวนาน60นาทียาสีฟันดอกโบคู่สูตร Ever Fresh
น้องบีขับแค่รับส่ง 5,000 กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า 5,000 กิโลเหมือนกันนี่คุณ2รูปใครอ่ะผมกำลังคำนวณเบี้ยประกันภัยน้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้น1 Hit Up To My จากทิพยประกันภัยเริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736คุณเคยลองเครื่องดื่มรังนกดอกบัวคู่เนื้อเยอะๆไหมคะนี่ค่ะรังนกแท้คุณภาพที่คัดสรรแล้วรังนกดอกบัวคู่อร่อยกลมกล่อมเนื้อเยอะรังนกไทยยอดนิยมอันดับหนึ่งในประเทศจีนรังนกดอกบัวคู่ยาสีฟันสมุนไพรดอกบัวคู่คิดค้นจากต้นตำรับสมุนไพรธรรมชาติที่เป็นเอกลักษณ์พิเศษเฉพาะคุณค่าดีๆที่เราอยากส่งต่อประกันชั้น1 Tip Up To My จากทิพยประกันภัย Tip Up To My โทร1736ห้างทองบางกอกโกลว์ทองแท้คุณภาพเยาวราชมีมากกว่า70สาขาและช่องทางออนไลน์ความมั่งคั่งที่คุณสวมใส่ด้วยความภาคภูมิใจช่วงสุดท้ายนะครับใน The People Show ของเราวันนี้นะฮะอีกหนึ่งอย่างที่หลายๆคนเนี่ยก็ได้ติดตามกันในทุกๆวันเลยก็คือตัวเลขนะครับของผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 ในแต่ละวันแต่ละวันนะครับวันนี้ตัวเลขออกมาแล้วนะครับติดเชื้อเพิ่ม 24,592 คนนะครับแล้วก็รักษาหายป่วยนะครับ21,371 คนนะแล้วก็อีกหนึ่งตัวเลขที่ต้องดูกันทุกวันก็คือตัวเลขของผู้เสียชีวิตนะครับจากโควิด-19 เนี่ยณวันนี้ตัวเลขอยู่ที่68คนด้วยกันถึงแม้ส่วนใหญ่อาการจะน้อยนะฮะสำหรับโอไมครอนเนี่ยแต่ว่าสำหรับคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง608ใช่ก็อย่าเพิ่งไว้วางใจนะเพราะว่าท่านเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ว่าถ้ารับเชื้อโควิดโอไมครอนมาแล้วเนี่ยอาจจะมีอาการหนักได้ใช่เพราะว่าส่วนใหญ่คนที่เสียชีวิตเนี่ยก็คือส่วนใหญ่ก็คือมีภาวะกลุ่มเสี่ยงนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดูแลตัวเองครับนะในเรื่องของการการกินการอยู่ดูแลสุขภาพนะครับการป้องกันส่วนบุคคลเนาะแล้วก็วัคซีนก็เน้นย้ำเลยนะฮะกลุ่ม608ท่านจะเป็นมากๆที่ต้องได้วัคซีนอย่างน้อยก็2เข็มต้องมีนะครับท่านผู้ชมฮะแล้วสำหรับคนทั่วไปถ้าเกิดติดโควิดโอไมครอนเนี่ยนะฮะวิธีการเข้าถึงการรักษาก็อย่างที่เราทราบกัน1330นี่เบอร์หลักเลยใช่แต่เนื่องจากที่ว่าการเข้าถึงการโทรศัพท์เนี่ยนะฮะอาจจะล่าช้าเพราะคนโทรเข้าไปเยอะมากในแต่ละวันนะฮะเจอแจกจบเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ ช่วยบริการสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 นะครับหลายคนยังไม่สามารถที่จะเข้าถึงการบริการแบบ OPD ที่เรียกว่าเจอแจกจบเนี่ยนะฮะคือไปโรงพยาบาลของรัฐนั่นแหละที่เขาเข้าร่วมโครงการนะฮะง่ายๆเลยท่านก็เสิร์ช Google โรงพยาบาลเข้าร่วมเจอแจกจบครับนะแล้วท่านก็ถ้าอาการไม่หนักนะสีเขียวท่านก็ไปที่โรงพยาบาลเลยไปหาหมอเหมือนเราป่วยเป็นไข้หวัดอ่ะครับแล้วคุณหมอก็แจกจ่ายยาให้นะฮะแล้วคุณหมอเขาจะพิจารณาตามอาการว่าถ้าอาการเล็กน้อยก็จ่ายยาตามอาการใช่แต่ว่าถ้าดูมีความเสี่ยงก็อาจจะให้ฟ้าทลายโจรไปเลยหรือให้ยาฟาวิพิลาเวียไปเลยอันนี้การจ่ายยาจะมี3สูตรใช่นะฮะก่อนนี้เจอแจกจบก็ฝากเอาไว้สำหรับคนที่ตรวจเอทีเคแล้วขึ้น2ขีดแล้วโทร1330แล้วโอ้โหโทรติดยากเหลือเกินอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับในการที่จะเข้าถึงในการดูแลได้อย่างทันท่วงทีด้วยนะครับคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้มีคนถามมาอีกนิดนึงนะฮะที่พูดถึง TCAS 66นะครับคุณครูพี่ตั้มของเราเนี่ยนะฮะถ้าอยากจะสอบถามรายละเอียดหรือปรึกษาเนี่ยนะครับคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนอยากจะปรึกษาโทรไปได้นี่หมายเลขขึ้นเลย0839821851นะครับฝากเบอร์ไว้อีกครั้งนึงโรงเรียนกวดวิชา New Brain มี2สาขาที่สยามสแควร์กับที่สาขาอยุธยานะฮะหมดเวลาแล้วครับสำหรับวันนี้พบกันใหม่เสาร์หน้านะครับ The People Show วันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ